สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปุ้ยจะชวนทุกคนมาทำเมนูต้มแซ่บเครื่องในวัวนะคะได้เครื่องในมาสดๆเลยค่ะทุกคนมีม้ามมีตับมีหัวใจมีเครื่องในไส้ผ้าขี้ริ้วนะคะอย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะทุกคนมาดูวิธีการทำกันเลยนะคะก่อไฟยกหม้อขึ้นตั้งเตาเลยค่ะพอน้ำเริ่มเดือดนะคะใส่เครื่องเทศสมุนไพรของเราก็คือข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงค่ะใส่เครื่องแน่นๆแบบนี้เลยนะคะจะช่วยให้มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นคาวสาบเลยนะคะตามด้วยเครื่องในจ้า1กิโลนะคะใส่ลงไปเลยที่ปุ้ยซื้อมาเขาจะมีขี้เพี้ยมาให้ด้วยนะคะปุ้ยก็ใส่ลงไปในหม้อด้วยกันเลยปิดฝาต้มไปเรื่อยๆค่ะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะปุ้ยเติมถ่าน2ครั้งนะคะทุกคนนี่ค่ะเรามาดูกันอันนี้ยังไม่เปื่อยดีนะคะปุ้ยจะต้มทั้งชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พอเขาเปื่อยแล้วก็เอามาหั่นอีกทีนึงจะหั่นง่ายค่ะมาปรุงรสนะคะใส่รสดีเกลือค่ะใส่แค่2อย่างนี้ไปก่อนนะคะเวลาผ่านไป1ชั่วโมงแล้วค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นชิ้นส่วนต่างๆกันเลยนะคะดูทุกคนน้ำซุปแบบเข้มข้นมากๆเลยอันนี้จะมีเศษเนื้อด้วยนะคะเศษเนื้อก็จะมีพวกมันไขมันอะไรเงี้ยติดมาอร่อยนุ่มมากๆเลยค่ะมีปอดนะคะทุกคนดูสิเอาขึ้นมาร้อนๆแบบนี้เลยอันนี้น่าจะเป็นไส้นะคะทุกคนหอมกลิ่นสมุนไพรมากๆเลยค่ะแล้วก็มีผ้าขี้ริ้วนะคะหั่นให้พอดีได้ถ้วยหนึ่งค่ะทุกคนจากนั้นเรามาปรุงน้ำซุปกันนะคะพริกป่นน้ำปลามะนาวค่ะมะนาวสัก2ซีกนะคะให้รสจัดๆแซ่บๆไปเลยแล้วก็ตามด้วยชูรสนิดหน่อยค่ะตักน้ำซุปผสมเข้าไปในถ้วยค่ะนี่แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเติมผักชีใบเรื่อยลงไปด้วยค่ะให้มีกลิ่นหอมนะคะนี่ค่ะทุกคนน้ำซุปเข้มข้นแบบนี้เลยนะจากนั้นนะคะนำเครื่องในที่เราหั่นไว้นะคะใส่ลงไปในถ้วยน้ำซุปค่ะทุกคนทุกคนดูน่ากินมากๆเลยค่ะต้มแซ่บเครื่องในรสชาติจัดจ้านมากๆเลยนะคะจะ ออกขมนิดๆนะคะทุกคนเพราะว่าปุ้ยใส่ขี้เพี้ยลงไปด้วยเนาะขมๆเปรี้ยวสุดยอดมากๆค่ะสำหรับเมนูนี้ต้มแซ่บเครื่องในวัวมาอร่อยด้วยกันนะคะไปจ้า